อาจารย์พลอากาศตรีสุริภูมิจันทร์ก็ได้มาถึงอย่างห้องประชุมแล้วก็ขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้บรรยายถวายความรู้เป็นลำดับต่อไปและนอกจากนั้นอาจารย์เนี่ยก็สนองงานคณะสงฆ์อยู่นะครับโดยเฉพาะที่จะหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จพระจิตรยามุนีวัดเทพสิรินทราวาสผมก็มีโอกาสไปร่วมประจำอยู่เป็นประจำขอเจริญพรถวายความเคารพน้อมน้อมบูชาแด่พระรัตนตรัยกราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงทุกรูปนะครับซึ่งมีท่านอาจารย์ที่พระครูประหลัดสัมพิทักษ์นันยานาจารย์ผมก็จำไว้ได้และก็ที่นานามาเรียกแต่หลวงพี่สาครมาหลายภพหลายชาตินะไม่ใช่แต่หลวงพี่สาครนะทั้งทีมแหละจำสับกันไปสับกันมาลุงพี่สมบัติลุงพี่ธรรมรัตน์ลุงพี่ลำพีลุงพี่วีระลุงพี่อะไรเนี่ยจำไม่ค่อยได้เมมโมรี่หมดสมองอาศัยว่าเจอกันก็รู้จักคุ้นเคยรักใคร่นับถือเหมือนญาติสนิทนะฮะผมส่วนมากผมจะมีญาติเป็นพระวันนี้คงจะไหว้ครูมากไม่ได้เพราะว่าเวลามีจำกัดเดิมเป็นกำหนดการบ่ายแล้วก็ได้รับเมตตาให้เลื่อนมาเช้าก็จำเวลาไม่ได้อีกแหละก็นึกว่าประมาณ9 โมง10 โมงก็ปรากฏว่าตอน10 โมงจะมีพิธีที่คณะสงฆ์ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คงไม่ไหว้ครูมากนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีของกระผมอย่างนึงเนี่ยคือเวลาไปพูดเนี่ยมันไม่ค่อยได้เน้นวิชาการไม่ค่อยได้เน้นหลักจะเป็นคุยซะมากกว่าแต่ที่พอคุยเนี่ยมันก็ไม่ออกมาจากสมองเลยมันจะออกมาจากจิตคือถ้าออกจากสมองเนี่ยมันก็จะมีการเตรียมการขึ้นต้นอย่างนั้นต่อเนื่องอย่างนั้นแต่ถ้าพูดออกมาจากจิตเนี่ยก็คือในขณะนั้นเนี่ยมันเห็นอะไรมันก็พูดไปอย่างนั้นนะก็เอาเป็นว่าในวันนี้จะพูดเรื่องพิธีกรเลยเข้าหลักเลยก่อนหนึ่งก็กราบเรียนก่อนว่าเรื่องที่ผมจะพูดทั้งหมดเนี่ยมาจาก2 แหล่งคือความรู้ที่เราเรียนมาทั้งโดยตรงโดยอ้อมก็น่าจะประมาณก็ไม่นับเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ละครึ่งหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นความรู้จากประสบการณ์นะความรู้จากประสบการณ์ถ้าจะนับอาชีพพิธีกรจริงๆเนี่ยก็เริ่มเมื่อรับราชการปี2525โดยประมาณนะ
ป็นนายทหารอนุสาสนาจารย์ของทัพอากาศแล้วก็ทำหน้าที่พิธีกรมาจนถึงบัดนี้นะ2563ก็ประมาณ38ปีพูดทุกวันพูดทุกวันโดยเฉลี่ยพูดทุกวันเช่นเดือนเมษาพฤษภาเดือนเมษาที่แล้วผมเป็นพิธีกรประมาณ40พิธีใน30วันเดือนพฤษภาเนี่ยเข้ามาถึงวันที่3วันที่4เนี่ยก็ประมาณ10งานโดยเฉพาะในช่วงที่มีพิธีสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ในช่วงที่ในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตตั้งแต่ปี59จนประมาณปี2ปีพูดเกือบทุกวันในงานพิธีในช่วงแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนี้ก็มีกิจการมีพิธีการมาตลอดโดยสรุปคือพูดทุกวันตอนรับราชการอยู่ที่ประจวบผมเริ่มรับราชการที่จังหวัดประจวบปี2525ถึง254318ปีนี่เป็นนายทหารอนุสาสนาจารย์ของกองบินซึ่งกองบินนั้นเป็นกองบินที่มีวีรชนอนุสาวรีย์วีรชนที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่ประจวบเมื่อปี2484สู้กันอยู่33ชั่วโมงทหารญี่ปุ่นตายไป400กว่าคนทหารไทยตายไป39คนเป็นที่มาของวีรกรรม8ธันวาคม2484ทุกวันที่8ธันวาคมก็จะมีงานใหญ่ของกองทัพอบต.อและนักแห่ผู้ใหญ่ก็ไปที่นั่นผมก็เริ่มอาชีพพิธีกรเป็นหลักเป็นการก็ที่อนุสาวรีย์ที่วีรชนจะต้องควบคุมพิธีทั้งพิธีทำบุญพิธีวางพวงมาลาพิธีสดุดีวีรชนต่อมาพัฒนาจนมีไลท์แอนด์ซาวด์ก็ไปเป็นพิธีกรไลท์แอนด์ซาวด์เลยตลอดระยะเวลา28ปีที่อยู่ประจวบนอกจากเป็นพิธีกรให้กองบินแล้วก็เป็นพิธีกรให้จังหวัดเพราะจังหวัดมันเล็กนะเป็นพิธีกรของจังหวัดมีงานทุกเดือนพระราชพิธีพระราชพิธีอะไรต่างๆเป็นจนกระทั่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนะคือถ้างานไหนไม่ได้ยินเสียงผมนี่ก็เหมือนกับว่าไม่มีงานเงียบเหงาผมย้ายมาเมื่อปี43นี่ก็บอกตั้งแต่ผมย้ายมาประจวบเงียบเหงาไม่มีชีวิตชีวาดังที่หลวงพี่สาครว่าพิธีกรทำให้งานมีชีวิตชีวาถ้าพิธีกรท่านนั้นปฏิบัติหน้าที่ได้ถึงใช้คำว่าถึงถ้าทำได้ถูกทำได้ถึงเนี่ยงานมันจะมีชีวิตชีวามากเหมือนที่หลวงพี่ท่านว่าอยากตายเลยนะผมก็ได้ยินมาหลายครั้งแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไปดีใจในความที่ว่าคนอยากตายเพราะผมเป็นโฆษกนะเมื่อวานนี้ก็มีไลน์โทรมาจ้างจองตัวไว้หน่อยมันอ่ะแล้วงานเมื่อไหร่ล่ะบอกยังตอนนี้ยังอยู่ ICU อยู่ไอ้หำยังไม่ตายมาจองกูเลยผมบอกว่าเจ้าภาพเขาติดใจอาจารย์ตั้งแต่พ่อก็ตายตอนนี้ลูกก็ตายบางงานนี้ผมเผาตั้งแต่ทวดปู่พ่อลูกหลานเนี่ยเขาแม่งต้องโคตรเลยนะขอโทษนะผมไม่ได้หยาบอย่าไปถือว่าหยาบนะไอ้นี่มันเป็นสำนวนบางทีพูดนิ่มๆเกินไปอย่าไปคิดนะเลยเจตนาเป็นกุศลกันหรอกนะสรุปว่าถ้าพิธีกรเนี่ยถ้าทำได้ถูกและทำได้ถึงเนี่ยงานมันจะมีความสำคัญมากแล้วมันจะเกิดอารมณ์เราก็อย่าลืมนะครับว่าพิธีเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาใช่ไหมแก่นของศาสนาหรือตัวศาสนาคือศาสนธรรมใช่ไหมเราไม่พูดถึงศาสนาบุคคลศาสนาวัตถุอะไรนะเอาแก่นของศาสนาเนี่ยคือศาสนธรรมแล้วตัวศาสนธรรมเนี่ยมันก็เป็นนามธรรมวิธีที่จะทำนามธรรมให้มันเป็นรูปธรรมเนี่ยมันต้องผ่านศาสนวิธีเมื่อคืนเนี่ยใครได้ชมโทรทัศน์เนี่ยก็จะเห็นพระราชพิธีของในหลวงเนี่ยเต็มไปด้วยศาสนาพิธีจะเป็นศาสนาพิธีทางพราหมณ์หรือศาสนาพิธีทางพุทธก็รวมด้วยศาสนาพิธีแล้วกันเนี่ย
พราะฉะนั้นท่านจำไว้ง่ายๆแบบว่าพิธีกรคือผู้ปฏิบัติศาสนพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อให้เข้าถึงแก่นของศาสนธรรมผมกำลังคิดอยู่ว่ามีใครบ้างไหมที่เข้าถึงศาสนธรรมโดยไม่ผ่านศาสนพิธีเลยมีกำลังนั่งระดับความมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลเลยนะไม่ใช่เฉพาะขณะนี้นะก็น่าจะมีพระพุทธองค์พระองค์เดียวนอกนั้นผ่านศาสนพิธีหมดเลยเริ่มตั้งแต่ปฏิวัติกีก็ต้องผ่านศาสนพิธียะสะกุลบุตรต่อมาอาจารย์สามพี่น้องพัทวัคคีทุกท่านต้องผ่านศาสนพิธีมาจะมากน้อยแค่ไหนนั่นอีกเรื่องยิ่งมาถึงพวกเราเนี่ยมาถึงพวกเราเนี่ยศาสนพิธีเป็นหลักเลยอันนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าศาสนพิธีเนี่ยมันเป็นดาบสองคมมันเป็นดาบสองคมก็คือถ้าทำด้วยศีลพระตัปปรมาสเนี่ยคือทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าความบริสุทธิ์บุญผ่องความถูกต้องบุญกุศลจะต้องมีได้โดยไอ้นี่ถ้าไม่ตั้งนโมสามจบแล้วจะไม่ได้ทำไมไม่ยังพันเตแล้วจะผิดทำไมพรหมจะโลกาแล้วจะไม่ได้ทำไมทอดผ้าบางสกุลแล้วจะตกแล้วอะไรพวกนี้คือถ้าไปล็อกไว้อย่างนั้นเนี่ยติดอยู่แค่ศาสนพิธีเนี่ยไม่ทะลุให้ผ่านศาสนพิธีไปจนถึงความมุ่งหมายผมชอบที่หลวงพี่สาครพูดศาสนพิธีไม่มีความสำคัญในตัวเองแต่ถ้าไม่มีศาสนพิธีก็เข้าไปถึงศาสนธรรมถามว่าทำไมก็ตอบว่าเพราะศาสนธรรมมันเป็นนามธรรมตัวศาสนธรรมก็เป็นนามธรรมไอ้ตัวไอ้จิตใจที่เป็นตัวที่จะรับรู้ธรรมะก็เป็นนามธรรมเครื่องส่งก็เป็นนามธรรมเครื่องรับก็เป็นนามธรรมนี่คือปัญหาว่าทำไมพระพุทธองค์จึงเกิดความท้อถอยท้อแท้ไม่ใช่ท้อถอยในการเทียบแสดงธรรมเพราะมันลึกซึ้งธรรมะเนี่ยยากตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะฮะตัวธรรมะเองก็มีความยากในตัวเองการจะรู้การจะเข้าใจก็ยากการจะนำมาเผยแผ่ก็ยากการจะเข้าใจยิ่งยากไปใหญ่เลยมีพระรูปหนึ่งเคยพูดกับผมตอนที่ผมย่างมาจากประจวบแบบพิสดารผมชีวิตผมนี่พิสดารตลอดเป็นเนรกับพิสดารก็คือถูกออกจากวัชนะโดยเขาไล่ออกผมเป็นเนรวัชนะอยู่ไม่กี่ปีแล้วก็ทำผิดกฎว่าหลวงพ่อก็ไม่เขาอยู่นิดหน่อยเป็นเนรก็ถูกไล่ออกไปเป็นทหารก็อยู่จนเขาไล่ออกเหมือนกันคือคนส่วนหนึ่งอยากให้อยู่แต่คนส่วนหนึ่งไม่อยากให้อยู่เคยถามผู้ใหญ่ว่าเอ๊ะผมก็ไม่รู้ว่าผมทำผิดอะไรคนถึงไม่ชอบผมผมก็ข้อหาเดียวที่คนชั่วร้ายอาจารย์อะไรอาจารย์มาพูดผมเองข้อหาที่ถูกคนเกลียดก็คือข้อหาเดียวกับถูกคนรักนั่นแหละแต่จากบุคคลคนละกลุ่มกันอาจารย์อยู่ตั้ง18ปีเนี่ยคนรักอาจารย์มันตายไปหมดแล้วไอ้ที่เหลืออยู่มันเหลืออยู่แต่คนที่เกลียดอาจารย์นั่นแหละไอ้คนที่สมัยนั้นมันเป็นรองผู้ว่าเป็นรองผู้การแล้วอาจารย์ไปสดุดีแต่ผู้การแต่รองผู้การไปสดุดีแต่เบอร์หนึ่งไอ้เบอร์สองมันจำหน้าอาจารย์ไว้ไม่ถึงข้าวกูบ้างก็แล้วไปมึงพูดแต่เจ้าอาวาสไม่พูดถึงรองเจ้าอาวาสเลยก็ไอ้หนามึงไม่ใช่เจ้าอาวาสไอ้กูพูดยังไงหนึ่งประมาณประมาณนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเรื่องที่คนชอบกับเรื่องที่คนเกลียดมันเรื่องเดียวกันแหละเพียงแต่มันเปลี่ยนคนเพราะฉะนั้นงานของคนที่ทำงานพูดธรรมะเนี่ยหรือแม้แต่เป็นพิธีกรเนี่ยใครจะไปชื่นชมยินดีว่าพิธีกรมีชื่อมีเสียงโด่งดังประสบความสำเร็จผมบอกว่างานที่ยากที่สุดแล้วก็เป็นตำบลกระสุนตกคนด่ามากที่สุดก็คืองานพิธีกรแต่เจ้าตัวมักจะไม่รู้ว่าคนด่ามันไม่ด่าให้ได้ยินงานพิธีกรเนี่ยเป็นงานเหมือนเตะลูกโทษนะ
ท่านคงเคยดูฟุตบอลกันทุกท่านเตะลูกโทษเหมือนโก้นะแต่ล็อกเตะไม่เข้าสิพวกด่ากันยาวไปจนถึงสิ้นชีวิตเลยเพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติศาสนพิธีก็เพื่อที่จะให้คนเข้าถึงธรรมะเนี่ยเข้าถึงธรรมะทุกขั้นตอนนะฮะงานมงคลงานอวะมงคลเวลาผมลงไปทำเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปพูดเรียงเป็นลำดับไปนะจะพูดกันไปทั่วๆเนี่ยผมทุ่มเทชีวิตจิตใจลงไปทำงานนั้นวัตถุประสงค์ผมมีข้อเดียวคือทำให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ของงานบุญคนเขาต้องการอะไรต้องการบุญงานบวชคนต้องการบุญจากการบวชงานตายคนเขาต้องมีความอะไรชื่นชมอนุโมทนาคนตายและเข้าใจในสัจธรรมทุกงานจะต้องทุ่มเทสรรพกำลังลงไปใช้ผมเป็นคนบุกเบิกในเรื่องการทำอะไรแผลงๆในงานพิธีหลายอย่างแม้แต่ที่คนคิดว่าไม่กล้าทำอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยอย่างวัดเทพสิรินที่หลวงพี่ท่านจะคุณพูดหลวงพี่พูดวัดเทพสิรินนี่ก็เวลามีงานบวชพระบวชอะไรนอกเหนือจากควบคุมวิธีการต่างๆว่าคนก็จะแห่หน้าแห่อะไรเมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัยที่วัดสิงห์ยังไม่ทำเหตุเนี่ยว่าสิ่งนี้ผมยังแค้นอยู่เลยไม่ได้แค้นวัดแค้นไอ้คนแบบนั้นเนี่ยทำให้ผมโง่ในงานบวชนาคไม่ได้เมื่อก่อนในงานบวชนาคหนุกหนานมากผมไปนำอยู่วัดเทพสิรินเนี่ยคืออะไรล่ะถ้าคิดดูว่างานพิธีต่างๆนี่มันต้องโมดิเวตมันต้องอุ่นเครื่องมันต้องโหมโรงต้องปลุกเร้าให้ใจเขาเกิดอารมณ์ต้องบิ้วให้เขาเกิดอารมณ์ก่อนบางทีพิธีกรก็ทำให้เขาเสียอารมณ์ซะเองพิธีกรที่ดีจะต้องหนึ่งในหน้าที่ของพิธีกรหลายๆข้อคือต้องบิ้วให้งานมันเกิดอารมณ์หลวงพี่คิดดูเวลานักกีฬาจะลงไปเตะบอลมันยังซ้อมมันยังวอร์มเป็นชั่วโมงที่เหนื่อยออกนะลองไปเตะโดยที่ไม่วอร์มดิจะคิวกินนะร่างกายมันไม่พร้อมที่จะเคลื่อนไหวแม้แต่โขนลิเกละครหมอลำเนื้อมันต้องวองลิเกวองชั่วโมงเลยนะพี่ผมเป็นลิเกเก่าบ้านผมตีพิพาทผมไปอยู่ทำพิพาทกับพ่อผมไปตีพิพาททำลิเกตั้งแต่7ขวบเนี่ยลิเกก่อนที่ลิเกเล่น2ทุ่มเนี่ยมันพิพาทเริ่มตีตั้งแต่6โมงเย็นนะตีเพื่อให้ข้อมันฟอร์มแล้วก็เป็นการทบทวนเพลงอะไรต่างๆแล้วก็ให้มันวองคิดหลวงพี่คิดดูขนาดทางกายวิภาคทางกายภาคทางร่างกายทางวัตถุเนี่ยเขายังซ้อมในขนาดนี้แต่ปรากฏว่าเวลาทำบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องยิ่งกว่านั้นอีกเพราะมันเป็นนามธรรมขนาดจะร้องจะรำเขายังจะต้องวอร์มต้องซ้อมแต่คนจะทำบุญนี้ไม่มีวอร์มเลยใจแม่งยังอยู่ไหนอยู่ก็ไม่รู้เข้ามาในวัดเนี่ยนะบางคนตั้งแต่เริ่มมายังพันเตไปจนจบพระวัตุเตเนี่ยยังไม่พร้อมเลยผมไปงานสวดวัดพระศรีเจอประจำเลยพระสวด6โมงครึ่งนะจะพาไอ้พวกญาติพี่น้องก็มาตอน5โมงกว่า6โมงมา6โมงมาเจอแล้วก็คุยกันโอ้โหไม่มีงานไหนจะคุยกันมากตรงงานศพคุยกันก็6โมงครึ่งพระวัดพระศรีก็ลงมาสี่องค์ตัวใช้เวลาสวด15นาที6โมง45จบนะไอ้พวกนั้นก็ยังไม่เลิกคุยกันเลยเงยหน้าขึ้นมาไอ้หาเราทำไมไม่มาทีว่าจะทุ่มอยู่แล้วไหนก็สวด6โมงครึ่งไอ้คนก็ไอ้หน้าลุกกลับไปแล้วมึงมันก็จะคุยนี่เรื่องจริงนะผมก็ฝากท่านไปด้วยงานศพเนี่ยเป็นงานที่เราเสียโอกาสที่สุดในบรรดางานทั้งหลายงานที่พระเสียโอกาสที่สุดมีอยู่สองงานงานศพกับงานทำบุญเวลาเขาที่บนหลวงพี่ไปเขาเรียกว่าเป็นไฟบังคับงานศพเนี่ยเป็นไฟบังคับเลยยังไงมึงก็ต้องฟังปู่ว่ามึงเข้ามาในวัดปู่แล้วมานั่งอยู่ในศาลา
ดีกว่านั่งเทศน์อีกนั่งเทศน์หรือเขานิมนต์ไปบางทีมันก็ไม่อยากฟังแล้วงานศพเต็มไปด้วยคำถามงานศพเนี่ยเต็มไปด้วยคำถามตั้งแต่ตายจนกระทั่งลอยกระดูกลอยอังคารเนี่ยมีแต่คำถามเต็มไปหมดที่คนอยากรู้แต่ไม่กล้าถามงานศพเป็นงานที่เต็มไปด้วยคำถามและเป็นงานที่คนทุกคนหนีไม่พ้นลึกๆแล้วมันอยากรู้แต่ไม่กล้าถามแล้วเราก็เสียโอกาสแล้วก็เป็นไฟบังคับด้วยมานั่งกันตั้งแต่หกโมงครึ่งเนี่ยกว่าจะกลับก็ทุ่มครึ่งแล้วเราก็ปล่อยให้เขาคุยกันจนกระทั่งแล้วพวกคนนี่ปล่อยให้มันคุยไม่ได้นะเพราะถ้ามันคุยมันจะนินทาพระทันทีนะมันจะนินทาพระทันทีมันไม่คุยเรื่องอื่นตรงไหนแล้วย้อนกลับมาเรื่องพิธีกรพิธีกรคือผู้ที่เป็นสื่อนะเป็นสื่อศาสนาพิธีเป็นสื่อให้เข้าถึงวัตถุประสงค์ของพิธีงานบวชมันก็มีวัตถุประสงค์งานศพมันก็มีวัตถุประสงค์นะอาศัยศาสนาพิธีเป็นหลักเพราะว่าตัวธรรมะซึ่งจะเรียกว่ากุศลหรือจะเรียกว่าบุญหรือจะเรียกว่ามงคลหรือจะเรียกว่าสิ่งขวัญกำลังใจให้พวกนี้เป็นนามธรรมหมดเป็นนามธรรมหมดการที่จะพูดธรรมะให้คนเข้าใจก็เหมือนกับการปั้นน้ำให้เป็นตัวนั่นเองเหมือนเสกอากาศให้เป็นวัตถุเป็นงานที่ยากที่สุดในโลกและเป็นงานที่พูดไปแล้วคนเถียงได้ทุกคำธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพูดออกไปแล้วคนจะเถียงได้ทุกข้อพี่มันจะเถียงให้เราได้ยินหรือเปล่านั้นเพราะธรรมะมันทวนกระแสกิเลสอะไรที่กิเลสมันว่าดีเนี่ยธรรมะท่านจะว่าไม่ดียกเว้นไปเจอคนที่เขามีธรรมะเข้าก็ฟังกันรู้เรื่องแต่คนไม่มีธรรมะเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมันฟังแล้วมันเถียงได้ทุกข้อหรือสุภาพหน่อยก็คือไม่ฟังเพราะนั้นการพูดธรรมะเป็นเรื่องยากการเทศก็เป็นเรื่องยากผู้ใหญ่คนหนึ่งเคยเตือนผมบอกสุรินทร์เป็นอนุสาจารย์อย่าไปสอนผมมากคนที่จะพูดธรรมะได้ต้องมีภูมิคุ้มกันซึ่งบัดนี้ผมได้ข้อยุติแล้วภูมิคุ้มกันผู้ที่มีภูมิคุ้มกันในการพูดธรรมะดีที่สุดก็คือพระฆราวาสหน้าไหนอย่าเสื่อมไปพูดธรรมะเขาเชื่อมนะถ้าไม่แน่จริงนะผมพูดประโยคนี้ก็ทำให้อาจารย์สองสามท่านโกรธผลจนบัดนี้ไม่มองหน้าบอกไม่จริงนะผมก็พูดจนคนเขามีความรู้ความเข้าใจยกย่องผมเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เอ้ยอย่าไปอาวุธที่ทางโลกมาวัดตัวผมเองในผมยังเชื่อว่าคารวะพูดธรรมะได้เต็มที่แค่ให้คนมีความรู้ที่ถึงขั้นให้เกิดศรัทธาภาษาทักเลื่อมใสอยากยิ่งถึงขั้นให้บรรลุมรรคผลดวงตาเห็นธรรมปัญญาสีเพราะอะไรเพราะไอ้เรื่องที่มึงพูดกับตัวมึงเนี่ยมันคนละเรื่องพูดธรรมะเจ้าแต่ก็ยังกินขี้พี่นอนอยู่ขอโทษยังไม่ได้สะอาดยังไม่ได้สว่างยังไม่ได้สงบผิดกับพระนี่ไม่ต้องพูดด้วยซ้ำนั่งเฉยๆคนก็เลื่อมใสแล้วเพราะธรรมะมันอยู่ที่พระทั้งตัวตั้งแต่หัวจนเท้าพระเนี่ยแค่นั่งเฉยๆคนก็เลื่อมใสแล้วไม่งั้นก็ไม่จับธรรมะไว้สูงๆหรอกครับแค่นั่งเนี่ยหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ท่านไม่ได้เป็นขออภัยไม่ได้เป็นโรคเกินนะท่านไม่ได้เป็นอัจฉริยะท่านไม่ได้เป็นอะไรท่านเพียงแต่ท่านรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมธรรมมันก็ออกมาจากทั้งตัวนี่เราไม่พูดถึงในเชิงวิชาการนะพูดว่าจะพูดธรรมะให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสให้เกิดปีตินี่ผมกำลังจะพูดถึงว่าธรรมะมันยากพระรูปหนึ่งบอกว่าอาตมาพูดให้โยมฟัง30นาทีเนี่ยอาตมาใช้เวลาทั้งคืนเพราะอาตมาไม่ได้พูดออกมาจากปากอาตมาพูดธรรมะทั้งตัวคำพูดคำเนี่ย
ยิ่งใหญ่มากนี่แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงต้องมีพระสงฆ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสถาปนาองค์กรสงฆ์ไว้เนี่ยเพื่อเผยแผ่ธรรมะโดยแท้และไม่ได้เผยแผ่โดยการพูดอย่างเดียวเผยแผ่ด้วยชีวิตของพระนั่นแหละพระสัจฉิไปเดินบิณฑบาตเนี่ยไปเจออุปติสสะโปริตะเนี่ยยังไม่ได้พูดสักคำเลยก็เรื่องใส่แล้วอินทรีย์ของท่านผ่องใสนะชวีวันของท่านผ่องใสนะข้างในจะต้องมีดีแน่ๆเลยใครเป็นครูของท่านใครเป็นอาจารย์ของท่านคนเนี่ยพอมาเลื่อมใสแล้วนี่พูดอะไรมันก็เชื่อครับเนี่ยเหตุผลของการที่เราไม่ประสบความสำเร็จในการเผยแผ่ธรรมะเพราะว่าคนมันไม่เลื่อมใสภารกิจแรกต้องทำให้คนเชื่อคนเลื่อมใสก่อนทำให้คนเลื่อมใสก่อนศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาก็จริงแต่ต้องเริ่มด้วยศรัทธาก่อนถ้ายังไม่สามารถทำให้คนศรัทธาได้พูดให้ตายมันก็ไม่เชื่อผมก็ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องความปรารถนาดีของคณะสงฆ์ที่จะเผยแผ่ธรรมโดยรูปแบบเอาไอ้นู่นมาประยุกต์เอาไอ้นี่มาประยุกต์ก็ต้องระวังเหมือนกันย้อนกลับมานี่เนื้อหาขณะนี้พูดอยู่ในประเด็นที่ว่าการเผยแผ่ธรรมเป็นเรื่องยากมีพระรูปหนึ่งเคยบอกกับผมว่าอาจารย์คิดว่าพูดธรรมะเนี่ยมันง่ายอยู่ครั้งหนึ่งผมไปนิมนต์พระรูปหนึ่งซึ่งผมศรัทธาเรื่องใสมากประเทศที่กองธรรมการพอผมไปฟังธรรมท่านแล้วท่านผมประทับใจก็อยากจะให้ข้าราชการได้ฟังบ้างปรากฏว่าท่านไม่ยอมมานิมนต์กี่ครั้งนั่นก็ไม่มาไม่ใช่วัดประเทศใดๆที่วัดท่านคนตึงเลยแต่พอนิมนต์ออกนอกวัดท่านไม่ไปผมถามทำไมไม่ไปบอกอาจารย์